สวัสดีครับมาเจอกันอีกคลิปนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับไฟนะครับไฟตัวใหม่นะครับมีโคมนะครับหล่อๆเลยนะครับสายสเกลนะครับชอบแน่นอนนะครับแบบนี้นะครับสายสเกลหรือได้ทุกแนวครับแล้วแต่เอาไปประยุกต์ใส่นะครับมาดูวิธีการติดตั้งนะครับในถุงก็จะมีนะจะมีชุดไฟนะครับมาพร้อมสายไฟเลยนะครับจิ้มเข้ารีซีฟได้เลยนะครับแล้วก็จะมีโคมทั้งหมด4อันนะครับ4อันเลยในชุดในถุงเล็กนะครับก็จะมีตัวปิดฝาหลังนะครับตัวปิดหลอดไฟนะครับวิธีการติดตั้งนะครับเอาหลอดไฟนะครับเสียบเข้ามาก่อนนะครับมันจะมีตัวเงี้ยงลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็สอดเข้าไปเพื่อจะล็อกหลอดไฟให้อยู่นะครับแล้วก็เอาน็อตตัวเล็กนะครับหันล็อกเข้าไปนะครับเพื่อจะทำให้หลอดไฟอยู่กับที่เลยนะครับนี่ก็จะกระดิกไปไหนไม่ได้นะครับส่วนรูด้านล่างนะครับเขาจะมีน็อตแบบนี้มาให้นะครับเป็นน็อตเพื่อจะไขเจาะรูยึดกับอะไรก็ได้นะครับเจาะรูยึดกับอะไรก็ได้นะครับโคมไฟครับเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จทั้งหมด4ดวงแล้วนะครับประกอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาเทสกันดูนะครับว่าแจ่มไม่แจ่มนะครับนะครับเป็นไฟสีขาวนะครับสว่างแน่นอนครับเสียบช่องไฟดีซีฟได้เลยนะครับเสียบดีซีฟได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวขาดนะครับเพราะว่าทางโรงงานเขานะครับทำสายอาร์ดอกมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องกลัวขาดใช้งานยาวๆเลยนะครับถ้าใครสนใจก็inbox เหมือนเดิมนะครับถ้าใครสนใจนะครับถ้าไม่สนใจก็ผ่านไปเหมือนเดิมนะครับชุดละ200 บาทนะครับสวัสดีครับช่างเป้ครับ